เรื่องง่ายนะครับที่จะตักโคลนที่ถมกันอยู่บนถนนพหลโยธินแห่งนี้ออกไปนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับจุดนี้ก็คือถนนพหลโยธินนะครับบริเวณด้านหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กนะครับตอนเช้าวันนี้สะท้อนความวุ่นวายของถนนเส้นนี้ได้ชัดเจนพอสมควรนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ต้องเร่งกับเวลานะครับเก็บกวาดโคลนทั้งหมดที่กองอยู่บนถนนระยะทางประมาณ300เมตรท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาตลอดเวลาครับยังมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เสียหายจากการที่ถูกน้ำซัดอีกหลายสิบคันที่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับที่เปิดด่านแม่สายให้ประชาชนทั้งฝั่งแม่สายแล้วก็ฝั่งท่าขี้เหล็กสามารถข้ามไปมาได้นะครับจึงทำให้ประชาชนฝั่งท่าขี้เหล็กเองก็ข้ามมายังฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องเดินลุยโคลนออกมาด้วยความยากลำบากเช่นกันครับวันนี้ทุกหน่วยงานระดมรถตักดินรถบรรทุกหลายคันครับมาช่วยเคลียร์พื้นที่แต่อย่างที่เห็นนะครับว่าฝนที่ตกลงมาส่งผลให้โคลนสภาพเป็นน้ำครับตักออกมาก็ไหลกลับไปที่เดิมวันนี้ทางหน่วยงานจึงขอระดมรถบรรทุกที่สามารถบรรทุกโคลนได้มาช่วยกันในภารกิจครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งก็มีผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงรายนำรถมาช่วยหลายคันนอกจากนี้ยังระดมจิตอาสาจากหลายภาคส่วนนะครับช่วยกันตักดินโคลนแล้วก็เก็บขยะเศษซากปรักหักพังซึ่งมีทั้งเศษไม้เศษเหล็กเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ที่ลอยมากับกระแสน้ำครับโคลนที่ถูกกระแสน้ำพัดมาหนาครึ่งล้อรถยนต์ครับบางจุดหนาเกือบ1เมตรนี่เป็นอุปสรรคที่ทำให้การเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดเสียหายเป็นไปด้วยความยากลำบากครับไม่ใช่แค่บนถนนเท่านั้นครับที่ได้รับความเสียหายแต่ว่าร้านค้าที่อยู่ริมถนนพหลโยธินบริเวณหน้าด่านแม่สายก็จะได้รับความเสียหายจำนวนมากเช่นกันครับเช่นร้านขายเสื้อผ้าพื้นเมืองนะครับที่นำเศษเสื้อผ้าที่เสียหายเปื้อนโคลนครับกองไว้ด้านหน้าร้านเจ้าของร้านบอกว่าเข้าของภายในร้านเสียหายทั้งหมดยกเว้นเสื้อผ้าที่ถูกแขวนไว้ด้านบนหลังจากนี้ตัดสินใจจะเลิกกิจการแล้วนะครับเพราะว่าไปต่อไม่ไหวครับก็ขายเท่าที่มันมีเหลือขายให้มันหมดแล้วก็จะเลิกแล้วแหละ70กว่าแล้วแต่ไม่ลงทุนใหม่แล้วไม่แล้วอันนี้เดี๋ยวไม่รู้ของอะไรคัดเอามาแจกพี่น้องได้ก็ให้เพราะว่าต้นทุนบางทีบางชิ้นเกือบพันก็มีเพราะขายของแพงครับมีแต่คนมาขอเมื่อวานนี้มาขอล่มกะละมังนึงไอ้ล่มถังนึงเอาคิดว่าจะหยิบไปคนละ2 3อันเอาไปหมดเลยเอาไปเถอะเอ้ยแม่เอ้ยแล้วมีแต่ไม่ใช่ว่ามีคนมาช่วยป้าช่วยไหมอันนี้จะทิ้งไหมจะเอาไปบอกว่าเดี๋ยวก่อนให้ฉันคิดก่อนของแพงๆเดี๋ยวจะได้เจอพี่น้องบ้างเกงมะฮ้อมเสื้อมะฮ้อมแพงๆเราขายของแพงเสียหายไปประมาณเท่าไหร่ครับเท่าที่ดูตอนนี้ไม่รู้ว่าหมดตัวเพราะเวลาไปสั่งของทีไปซื้อของกรุงเทพทีก็หมดที250,000ทั้ง250,000แล้วก็มันก็สะสมอยู่เรื่อยๆอ่ะตอนแรกของอยู่ใต้โต๊ะเอาขึ้นไปข้างบนมันถล่มลงมาหมดเลยไม่เหลือใครออกมาฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพสดๆนะครับที่เห็นบริเวณด้านหน้าด่านแม่สายนะครับก็จะเห็นความโกลาหลของที่นี่ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาครับที่มีประชาชนเดินมุ่งหน้าไปทางด่านแม่สายก็คือคนที่ต้องการที่จะข้ามไปยังฝั่งท่าขี้เหล็กนะครับส่วนคนที่ข้ามมาจากฝั่งท่าขี้เหล็กกลับมายังฝั่งประเทศไทยหรือว่าฝั่งแม่สายตอนนี้นะครับก็คือสภาพไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับทุกคนเปื้อนโคลนจากการที่ทีมข่าวได้สอบถามประชาชนที่ข้ามมาจากฝั่งท่าขี้เหล็กมาที่แม่สายนะครับเพราะเขาบอกว่าสถานการณ์ฝั่งนู้นตอนนี้ก็คือไม่ได้ต่างจากที่แม่สายพอสมเช่นกันครับเพราะว่าหลายคนที่เดินข้ามไปฝั่งนู้นตอนนี้ขนอุปกรณ์ครับทั้งไม้กวาดทั้งถังต่างๆนะครับเพื่อที่จะไปทำความสะอาดฝั่งนู้นครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นครับที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับขอบคุณคุณอัพนันท์ค่ะ